กามภูสูตรที่หนึ่งว่าด้วยรถคือร่างกายสมัยหนึ่งท่านพระกามภูอยู่ที่อัมพาตกวันใกล้ราวป่ามัจกิกาสนครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดีได้เข้าไปหาท่านพระกรรมภูถึงที่อยู่วหายแล้วนั่ง ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระกรรมภูดได้กล่าวกับจิตตะคฤหบดีว่าดูกระคฤหบดีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสประพันธ์คถาไว้ดังนี้ว่าเธอจงดูรถอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพลาเดียวไม่มีทุกข เล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสตันหาขาดไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันดูกระระคฤหบดีท่านพึงเห็นเนื้อความแห่งคถาประพันธ์นี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อโดยพิสดารอย่างไรหนอจิตตะคฤหบดีถามว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ คาถาประพันธ์นี้พระผู้มีพระภาคตรัสหรืออย่างนั้นคฤหบดีข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านโปรดรอคอยอยู่ครู่หนึ่งจนกว่ากระผมจักเพ่งเนื้อความแห่งคาถาประพันธ์นั้นได้ครั้งนั้นแลจิตตะคฤหบดี นิ่งอยู่ครู่หนึ่งจึงได้ตอบท่านพระกรรมภูว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญคำว่าไม่มีโทษนั้นเป็นชื่อของศีลคำว่ามีหลังคาขาวนั้นเป็นชื่อของวิมุติคำว่ามีเพราเดียวนั้นเป็นชื่อของสติคำว่าย่อมแล่นไปนั้น เป็นชื่อของการก้าวไปและการถอยกลับคำว่ารถนั้นเป็นชื่อของร่างกายนี้ซึ่งประกอบด้วยมหาภูตร,รูปสี่มีมารดาปิดาเป็นแดนเกิดจเจริญขึ้นด้วยข้าวสุกและขนมสดมีความไม่เที่ยงต้องรูปไหลนวดเฟ้นมีการแตกทำลายและกระจัดกระจายเป็นธรรมดา ข้าแต่ท่านผู้เจริญลาคะโทสะโมหะชื่อว่าทุกข์ทุกข์เหล่านั้นอันภิกษุผู้ขีนาศละได้แล้วตัดมูลรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตานยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้น ภิกษุผู้ขีนาศพพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าไม่มีทุกข์คำว่าแล่นไปถึงที่หมายนั้นเป็นชื่อของพระอระหันต์คำว่ากระแสนั้นเป็นชื่อของตันหาตัน,านั้นอันภิกษุผู้ขีนาศละได้แล้วตัดมูลรากขาดแล้ว ทำให้เป็นเหมือนตายอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้ขีนาศพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าตัดกระแสตันหาขาดราคะโทสะโมหะชื่อว่ากิเลสเครื่องผูกพันกิเลสเครื่องผูกพันเหล่านั้น อันภิกษุผู้ขีนาศละได้แล้วตัดมูลรากขาดแล้วทำให้เป็นเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้มีไม่ให้เกิดขึ้นอีกต่อไปเป็นธรรมดาเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้ขีนาศพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันข้าแต่ท่านผู้เจริญ คาถาประพันธ์ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าเธอจงดูรถอันไม่มีโทษมีหลังคาขาวมีเพราเดียวไม่มีทุกข์แล่นไปถึงที่หมายตัดกระแสตันหาขาดไม่มีกิเลสเครื่องผูกพันดังนี้กระผมย่อมรู้ทั่วถึงเนื้อความแห่งคาถาประพันธ์นี้ ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อได้โดยพิสดารอย่างนี้ดูกระครหบดีการที่ปัญญาจักสุข,ของท่านอย่างทราบในพระพุทธพจน์ที่ลึกซึ้งนี้ชื่อว่าเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วจบการมภูสูตรที่หนึ่ง